ประชุมงานประชุมเกี่ยวกับเอ็กโซโซมที่ใหญ่ที่สุดในโลก RAES ครั้งที่6และพาเที่ยว DMC Demilitarization Zone ที่ประเทศเกาหลีครับสวัสดีครับหมอรุ๊ดครับหมอได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมเกี่ยวกับเอ็กโซโซมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ประเทศเกาหลีเลยมีคลิปมาฝากกันนะครับช่วงที่ผ่านมาหมอได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุมแล้วก็นำเสนองานวิจัยรวมถึงบรรยายเกี่ยวกับการใช้เอ็กโซโซมนะครับในงานประชุมที่ประเทศเกาหลีซึ่งเป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับการใช้เอ็กโซโซมในทางด้านผิวหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแผลเป็นหลุมสิวผมร่วงผมบากนะครับแล้วก็ได้อัปเดตแล้วก็ได้เจอกับโปรเฟสเซอร์ดังๆมากมายเลยแล้วก็ได้ร่วมบรรยายด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้เอ็กโซโซมต่างๆแล้วก็ตอบคำถามต่างๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยได้รู้เทคนิคต่างๆมากเลยนะครับผมเกี่ยวกับว่าการใช้เอ็กโซโซมรวมถึงการใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆในการรักษาแล้วที่สำคัญคื อได้รับรางวัลจากการประชุมนี้ด้วยนะครับ RAES ซึ่งดีใจมากเลยนะครับเพราะไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเหมือนกับว่ามีคนส่งประกวดจาก25ถึง27ประเทศนะครับ100กว่าคนเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยคนเดียวเลยนะครับจริงๆเนี่ยของที่1เนี่ยจะได้เป็นของเม็กซิโกนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยก็จะเป็นของเราก็หมอก็ได้รับรางวัลมาก็ดีใจมากเลยนะครับผมก็ได้รางวัลเป็นเทคเอเชียคนแรกเลยนะครับทางเอเชียนะครับผมก็จะมีจากอเมริกามาจากหลายประเทศเลยครับอเมริกาเม็กซิโกบราซิลเลบานอนก็มีนะครับในเอเชียก็จะมีพวกกลุ่มของฟิลิปปินส์นี่มาเยอะเลยนะครับก็ดีใจมากหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก่อนกลับไทยนะครับก็ได้ไปทัวร์นะครับเขาจะมีให้เลือก2ทัวร์คือทัวร์ในเมืองกับทัวร์ DMC หรือว่า Demilitarization Zone ซึ่งเป็นโซนปลอดทหารซึ่งอยู่บริเวณระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมันจะมีเส้นเขาเรียกว่า Demilitarization Line นะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยมันจะเป็นโซนที่อยู่ระหว่าง2ห่างลงมาอยู่ในประมาณช่วงระยะประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับต้องตื่นเช้ามากเลยครับออกประมาณ6โมงครึ่งแล้วกลับมาถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไปมีสวนสนุกอยู่ด้วยนะครับแถวนั้นซึ่งมีความไปยากมากนะครับเพราะว่าของเขาที่จะไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้าต้องไป first come first serve เลยนะครับไปถึงนี่คนก็เยอะมากละเกือบจะไม่ได้เข้าไปชมนะครับเขาก็จะDMC หรือว่า Demilitarized Zone นี่คืออะไรคือจะเป็นเส้นแบ่งแยกระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นระยะทางของเส้นเนี่ยประมาณ248กิโลเมตรแล้วเป็นระยะที่2กิโลเมตรทางจากเส้นนะครับทั้งบนไปทางเกาหลีเหนือแล้วด้านใต้ลงมาที่ทางเกาหลีใต้ครับเป็นระยะเวลา2กิโลเมตรซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเข้าไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่มีทหารไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับจะมีธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับที่เราเข้าไปได้เนี่ยก็คือCC คือ Civilian Control Zone นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ที่เราสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็จะเป็น Observational Place ซึ่งเราสามารถมองเห็นไปที่เกาหลีเหนือได้นะครับอย่างแรกเลยหมอก็ได้มีโอกาสเข้าผ่านบริเวณข้ามแม่น้ำนะครับผมโดยใช้ตอนนี้เคเบิลคาร์เพิ่งเปิดเลยเห็นเขาว่าเพิ่งเปิดหลังจากช่วงโควิดนะครับผมก็ได้เห็นวิวต่างๆก็เป็นทุ่งนาข้างล่างก็เป็นพวกทุ่งนานะครับฝั่งนี้ก็จะข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นค่ายทหารของค่ายทหารของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ถ่ายได้นะครับถ่ายคลิปวิดีโอฝั่งนี้ถ่ายได้ไม่ต้องห่วงแม่น้ำที่ข้ามเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่มาจากทางเกาหลีเหนือนะครับน่าจะชื่อว่าอิมจิงกังริเวอร์ไม่ใช่แม่น้ำฮันนะครับแม่น้ำฮันจะอยู่ในโซนะครับก็ได้ดูเข้าไปดูเพราะจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับรวบรวมเครื่องใช้สนธิสัญญาแล้วก็บรรยากาศต่างๆนะครับก็ร้อนทีเดียวนะครับมีความร้อนทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นหนังสือที่เขาร่างแบ่งพื้นที่นะครับของสำเนาจากเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับว่าอาณาเขตอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับที่เป็นก๊อปปี้นะครับแต่ก็จะมีความละเอียดหนามากใหญ่มากด้วยนะครับแบ่งว่าเรื่องของเป็นเรื่องของเรื่องของพื้นที่การแบ่งเขตแดนนะครับต่างๆ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ civilian CCL หรือว่า civilian access control line นะครับซึ่งตอนเราสามารถเข้าไปชมได้แต่ว่ามีความยากมากเพราะว่าต้องเตรียมพาสปอร์ตไปแล้วเขาก็จะมีทหารขึ้นมาเช็คพาสปอร์ตแต่ละคนรายชื่ ในพาสปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยต้องตรงกันนะครับเรียกว่าไปยากพอสมควรไม่ได้พอสมควรแหละไปยากมากต้องนั่งรถออกจากโซประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเดียวแล้วที่สำคัญคือสำคัญไหมเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่เรามีเขาจะมีที่เกาหลีนะจะเรื่องสหายผู้กองใช่ไหมถ้าหมอจำไม่ผิดนะครับก็จะไปถ่ายทำที่นี่ด้วยก็จะแบบว่ามีคนไปเช่าชุดถ่ายอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทาวฝั่งเอเชียรู้จักกันหมดนะครับทางยุโรปก็รู้จักนะซีรีส์นี้แสดงว่าซีรีส์นี้ดังจริงนะครับก็ได้ไปไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่ามันจะต้องขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ไปดูพวกพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆของเขาจริงๆแล้วบริเวณนี้จริงๆมันเป็นบริเวณที่เขาอันตรายนะแต่เขาฉลาดมากเลยเขาสามารถที่จะทำมาเป็นแบบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งไปยากมากด้วยนะครับจำวันหนึ่งเนี่ยจะรับจำนวนจำกัดไม่ใช่ว่าแบบไปแบบไม่ได้มากด้วยนะครับต้องไปก่อนเลยนะครับบรรยากาศรอบๆที่ได้มาแล้วก็คือข้ามกระเช้ามานะครับก็นี่ก็จะเป็นลักษณะคือบรรยากาศของรางรถไฟเก่านะครับแล้วก็จะเห็นเป็นบรรยากาศของเกี่ยวกับเศร้าๆอะครับเกี่ยวนี้ก็จะเป็นรูปปั้นที่เป็นที่รู้จักคือเกี่ยวกับผู้หญิง2คนที่โดนพากอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีรถฟากรถไฟจากสมัยสงครามเกาหลีเลยซึ่งโดนยิงนะครับจะเห็นเป็นรอยกระสุนนะครับโดนหนักเลยนะครับแล้วก็ได้ข้ามสะพานไปดูนะครับบริเวณน่ะจะเป็นสะพานที่มีสะพานเก่าและสะพานใหม่ที่เชื่อมนะครับส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับมากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีชาวเกาหลีนะครับมานี่ก็พาชมนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกเชือกต่างๆเดี๋ยวเราก็จะผ่านตรงรถไฟนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกทีนึงนะครับก็มีความยากพอสมควรนะครับเขาก็เนี่ยก็จะเห็นไปรูปอันเนี้ยต่อหม้อเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นลูกกระสุนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นแม่น้ำแล้วก็จะเห็นเป็นพวกต่อหม้อต่างๆอันนั้นเป็นทางรถไฟนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถเชื่อมไปยังเกาหลีเหนือแล้วก็จีนได้เลยแต่ก็คือไม่สามารถใช้ได้จริงๆใช้ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเขายังมีคอนฟลิกต์กันอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถนั่นได้ก็จะเห็นเป็นวิวทั่วๆนะครับก็จะเป็นทุ่งนาซึ่งนานี้มีจริงนะครับก็ได้ไปกับคุณหมอสปีกเกอร์หลายๆท่านเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาในส่วนของ DMC Zone ที่เป็นเขาเรียกว่า The Third Tunnel เป็นทางเกาหลีเหนือเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยค้นพบว่าเป็นอุโมงค์ที่ทางเกาหลีเหนือขุดมาจากฝั่งเกาหลีเหนือเพื่อมาattack บุกรุกกรุงโซนะครับผมเขามีพบตอนนี้เนี่ย4ที่ละแต่นี่เป็นที่ที่ใกล้ถ้าเราลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับจะแทบว่าจะถึงเราจะอยู่ในแทบจะถึงในเกาหลีเหนือเลยนะครับเราจะอันนี้ต้องลงอาจจะเดินหรือว่าลงเป็นรถโมโนเรลนะครับลงไปข้างล่างซึ่งอยู่ลงไป700เมตรความยาวของอุโมงค์เนี่ย170เมตรนะครับอันนี้ก็ถ้ามาเองคงไม่ได้มาแน่นอนนะครับผมก็จะลงไปนี่ก็จะเป็นบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของฝั่งแล้วเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมาจาก Third Tunnel ก็มาดูที่ Observatory นะครับก็จะเห็นเห็นไหมครับนั่นข้างๆไปไกลลิบๆอาจจะเป็นหมู่บ้านของทางเกาหลีเหนือนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นธงฝั่งนี้ก็จะเป็นธงของเกาหลีใต้อยู่นะครับก็จะเห็นลิบๆนู่นนะครับผมก็จะมีทางหมู่บ้านต่างๆก็ขึ้นอีกชั้นนึงก็เห็นเป็นวิวนะครับแล้วก็จะมีกล้องให้ส่องดูด้วยก็ได้เป็นทริปเกาหลีที่มีความประทับใจมากเลยนะครับพอได้อัปเดตเทคนิคต่างๆได้ไปชมสถานที่ผลิตวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยว DMC Zone ซึ่งไปยากแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยดีใจมากๆเลยนะครับก็เลยมา